สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปได้ในรายการสหวิทยาโหราดูนะท่านอาจารย์โอเรียกทำไมก็ได้มาเป็นประธานกันไปแล้วสำหรับในรายการสหวิทยาโหรานะท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะใครที่ต้องการถามเจ้าถามกันมาได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามแต่ขออนุญาตแชร์ออกให้หน่อยนะอย่าขี้เกียจพิมพ์นะอยากได้รู้เรื่องอะไรถามมาสิหนึ่งคำถามคนละ 9,999 แชร์นะเร็วนะเร็วเซ่ท่านอาจารย์โอ้อุตส่าห์มาเป็นประธานแล้วนะนะทีมงานเรามีมากมายแต่ตอนนี้เรามากันก่อน2คนเท่านั้นแหละนะนะเดี๋ยวหลังจากนี้จะตามมาเยอะแยะนะกดแชร์ออกไปเร็วสิคนละ 9,999 แชร์เร็วเซ่ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ท่านอาจารย์โอก็มาแล้วเดี๋ยวดูดิใครเชื่ออะไรเดี๋ยวดูให้นะรออาจารย์โอแชร์ออกให้หมดก่อนนานนะเป็นประมาณ10นาทีอ่ะอย่าลืมเพียงคนละ 9,999 แชร์นะเร็วเซ่เหมือนโดนเล่นรู้วันเลยเนาะอะไรที่อ่ะโอ้เดี๋ยวพักแล้วทำผอมทำละทำงานไม่เสร็จก็เที่ยงเนี่ยตัวติดโอแล้วทำตอนนี้ไม่ได้เมนูค่ะเดี๋ยวรออาจารย์โอนะไม่ทำละคนเดียวเนี่ยนะเมนูค่ะวันนี้จะไปง้อเพื่อนสนิทที่จะง้อสำเร็จไหมคะวันนี้จะไปง้อเพื่อนสนิทจะง้อสำเร็จไหมคะเมนูค่ะไม่สำเร็จ
เดี๋ยวจะทะเลาะกันนะคะถ้าง้อวันนี้ง้อวันนี้เดี๋ยวทะเลาะกันเลยกดแชร์ออกไปใครที่เข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์แล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามจะบอกให้ครอบคลุมภายครอบคลุม3วันนะครับนะแล้วก็อย่างนึงก็ใครที่ต้องการดูดวงแบบเป็นส่วนตัวเราก็ยังรับดูอยู่แล้วก็ไพ่ยิปซีเราก็ยังจำหน่ายอยู่นะครับโดยมีท่านอาจารย์โอนะครับเป็นผู้สอนไพ่ยิปซีถามว่าตลาดไพ่ยิปซีนี่ก็ยังอยู่นะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านชำนาญในการสอนไพ่ยิปซีโดยตรงนะครับใครที่อยากได้ความรู้จริงๆก็ติดต่อกับท่านอาจารย์โอได้อย่างเต็มที่ครับผมนะถามว่าอาจารย์โอดูดวงได้ระดับไหนระดับแม่นเลยแหละแม่นนี่คืออะไรอ่านความหมายได้ถูกต้องนะชนิดที่เรียกว่าได้คะแนน99คะแนนนะจาก100นะเพียงข้อเดียวเท่านั้นที่พลาดไปก็ตอนสอบพี่วิชาพี่ยิปซีของชั้นเรียนสมาคมโหรในประเทศไทยนะคะอาจารย์โอเรียนกับอาจารย์ธนกรสิงห์เกษมซึ่งเป็นอดีตนายกสมาคมโหรในประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ไปนั่งเรียนแล้วถึงเวลาสอบวันสุดท้ายประกาศผลออกมาได้99เต็ม100นะคะก็มีที่รู้สึกจะมีที่1อยู่2คนแล้วก็อาจารย์โอได้ที่2เอ้ยที่1ได้คนเดียวดิแล้วก็อาจารย์โอได้ที่2อยู่2คนนะก็ระดับสูงเลยคะแนนระดับสูงเลยแล้วอาจารย์ชมเลยว่าคือไม่มีใครทำเหมือนโออ่ะโอเนี่ยนะไพ่ที่เปิดขึ้นในแต่ละตำแหน่งอะอาจารย์โอ้บอกด้วยว่าไพ่ใบนั้นน่ะเป็นลักษณะเป็นราศีอะไรเป็นดวงดาวอะไรแล้วก็บอกว่าความหมายเป็นยังไงทำนายแล้วตำแหน่งนี้ไพ่ใบนี้คำตอบนี้คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจารย์ชมมากเลยว่าสุดยอดมากกดแชร์ออกไปอาจารย์ธนกรชมจากปากเลยนะคะว่าสุดอาจารย์โอได้แบบทำได้สุดยอดมากและละเอียดมากเลยกดแชร์ออกไปแซ่คนอื่นไม่มีใครทำเหมือนเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าตำแหน่งของโรคภัยไข้เจ็บอะได้ไพ่ต้องจำแน่เลยนะได้ไพ่เดียมเพอร์เรอร์อาจารย์โอบอกว่าตำแหน่งโรคภัยไข้เจ็บได้เดียมเพอร์เรอร์แสดงว่าถ้าเจ็บป่วยก็จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออาจจะแบบพาไปโรงพยาบาลหรืออะไรเงี้ยใช่แต่อันที่จริงแล้วนะคะตำแหน่งมรณะตรงนั้นน่ะเป็นไพ่เดียมเพอร์เรอร์เนี่ยจะแปลได้ว่าสุขภาพแข็งแรงต้องแข็งแรงสิแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะซึ่งอาจารย์โอ้รู้ความหมายเองทีหลังคือไปต่างประเทศได้ด้วยมาดูคนต่อไปสิแชร์แล้วค่ะดื้อเหรอชื่ออะไรอ่ะดูอ่านไหมชื่ออะไร
ดื้อดื้อใช่ไหมใช่ดื้อ25ปีเอ็มจะมาง้อไหมคะขอบคุณค่ะมีการติดต่อนะก็น่าจะง้อนะโดยมีท่านอาจารย์โอเพราะว่าเขาจ้องมาที่ถ้วยแล้วปลามันดิ้นออกมาเลยอ่ะเหมือนเสร็จได้ก็สมหวังอ่ะโดยท่านอาจารย์โอผู้ได้99คะแนนเป็นไพ่ข่าวดีด้วยนะคะนะโดยอาจารย์โอผู้ได้99คะแนนนะมาแล้วนะครับนะอาจารย์โอผู้มี99คะแนนอาจารย์ไม่เคยอาจารย์ไม่เคยได้ยินใครชื่อดื้อเลยนะอาจารย์เคยก็เคยได้ยินไหมไม่ได้ยินเคยเห็นอย่างเดียวเคยได้ยินคนชื่อดื้อไหมไม่เจอเคยเจอคนชื่อดื้อไหมเคยเจอแต่วันก่อนนี่ตอนไปวัดใหม่ไปถ่ายทำวัดใหม่เจอผู้ใหญ่เอาไม้ฝาดเฟี้ยงใส่เด็กครับทำจักรยานแลบลิ้นใส่แกเลยไม้ฝาดเฟี้ยงใส่หัวแล้วบอกให้เก็บไว้ด้วย กดแชร์ออกไปแซ่แล้วมันเด็กดื้อละแล้วหมดเวลาแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานไปแล้วนะครับนะหมดเวลาแล้ว